วัสดีค่ะนุกวีไอมดค่ะ iPad OS 15นะคะได้เปิดให้ผู้ใช้ได้ทดสอบเวอร์ชัน Public Beta แล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Multitask กันก่อนนะคะiPad OS 15นะคะมี Multitask ใหม่ให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นนะคะโดยทุกคนนะคะจะสังเกตเห็นจุด3จุดข้างบนนี้ค่ะแล้วก็ให้แตะลงไปนะคะจะแสดง Multitask นะคะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3แบบด้วยกันค่ะมีแบบเต็มจอนะคะแล้วก็ Speed View ค่ะซึ่ง Speed View นี้นะคะเราจะสามารถเลือกแอปได้ด้วยค่ะว่าเราจะเอาอะไรขึ้นมาเป็นจอคู่กันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะคะก็คือ Slide Over ค่ะจะแสดงเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในส่วน Speed View นะคะเราจะสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเปลี่ยนสลับแอปเป็นแบบไหนโดยการที่เรานะคะใช้นิ้วค่ะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการถัดไปได้เลยค่ะiPad OS 15นะคะมีคุณสมบัติ Center Window ค่ะโดยการที่เรานะคะไปแตะตรงที่โน้ตหรือข้อความก็ได้ค่ะแตะค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเปิดในหน้าต่างใหม่ค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างตรงกลางจอแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องออกจากหน้าที่เราทำงานอยู่นะคะซึ่งคุณสมบัตินี้นะคะจะทำให้เราทำงานหลายๆแอปพร้อมกันได้สบายมากขึ้นค่ะiPad OS 15นะคะมีชั้นวางแอปแบบใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะสังเกตเห็นตรงข้างล่างนะคะจะมีชั้นวางแอปเวลาเราเปิดแอปที่มีหลายๆหน้านะคะแล้วก็สามารถสลับไปมาได้ด้วยค่ะว่าเราจะเปิดหน้าไหนนะคะหรือเราจะปัดเพื่อปิดก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะiPad OS 15นะคะมีปุ่มรัดแป้นพิมพ์ด้วยค่ะเมื่อเรานะคะติดแป้นพิมพ์เข้ากับ iPad ของเรานะคะเราสามารถกดคอมมานด์ค้างไว้แบบนี้ก็จะขึ้นเป็นคำสั่งรัดต่างๆแบบนี้ค่ะiPad OS 15นะคะสามารถจัดการวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมได้มากขึ้นค่ะในก่อนหน้านี้นะคะ iPad สามารถจัดการวิดเจ็ตได้เฉพาะแถบข้างๆตรงนี้นะคะแต่ใน iPad OS 15นะคะเราสามารถจัดการวิดเจ็ตได้เต็มหน้าจอแบบใน iPhone เลยนะคะนี่ค่ะแก้ไขหน้าจอโฮมเราสามารถเลื่อนไปที่ตำแหน่งไหนก็ได้ในหน้าจอโฮมของเรานะคะและนอกจากนั้นนะคะยังมีวิดเจ็ตใหม่นะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มได้ตรงนี้ค่ะก็จะมีแอป Find My Contact Game Center App Store และ Mail นะคะซึ่งวิดเจ็ตทั้งหมดนะคะสามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวนุกนะคะจะลองเพิ่มวิดเจ็ตที่เป็น App Store นะคะซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ทั้งเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งแต่ละขนาดนะคะก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปค่ะโดยครั้งนี้นะคะนุกจะเลือกเป็นแบบขนาดใหญ่ค่ะก็ให้เรากดเพิ่มวิดเจ็ตตรงนี้เลยนี่ค่ะก็จะมาโชว์ที่หน้าโฮมของเราแบบนี้เลยแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะวางได้เลยค่ะiPad OS 15มีคลังแอปแล้วค่ะใน iPad นะคะมีคลังแอปที่ช่วยให้จัดระเบียบแอปแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆแบบนี้นะคะและยังแสดงอยู่บนด็อกที่อยู่บนหน้าจอโฮมของเราค่ะเพื่อให้เรานะคะได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะiPad OS 15นะคะมี Quick Note ด้วยค่ะเราสามารถเปิด Quick Note นะคะโดยการปัดขึ้นจากมุมข้างล่างขวาแบบนี้ค่ะซึ่งใน Quick Note เนี่ยเราสามารถเขียนแบบรวดเร็วได้เลยค่ะเดี๋ยวนุกวีจะลองเขียนคำว่าสวัสดีนะคะนี่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถก๊อปลิงก์จาก Safari ได้ด้วยค่ะกดเพิ่มลิงก์ตรงนี้นะคะซึ่งเวลาเราก๊อปลิงก์จาก Safari มานะคะก็จะแสดงเป็นทัมเนลแบบนี้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถไฮไลท์บน Safari นะคะแล้วกดไปยังโน้ตเร็วตรงนี้นะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราไฮไลท์บน Safari นะคะก็จะมาปรากฏตรงที่ Quick Note แบบนี้นะคะ
ซึ่งในครั้งต่อไปนะคะเวลาที่เราเข้ามาใน Quick Note นะคะเราสามารถแตะลิงก์ตรงนี้นะคะก็จะพามาที่ลิงก์หน้า Safari ที่เราไฮไลท์ไว้ตั้งแต่แรกนะคะiPad OS 15นะคะสามารถจัดระเบียบโน้ตได้ค่ะเป็นอีกคุณสมบัติที่น่าสนใจเลยนะคะเราสามารถใช้แฮชแท็กนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเป็นแฮชแท็ก iPad OS 15นะคะเพื่อที่เรานะคะจะสามารถค้นหาคีย์เวิร์ดได้จากแฮชแท็กได้ง่ายขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถแท็กเพื่อนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะลองแท็กพี่เต้นดูนะคะก็จะขึ้นชื่อแบบนี้ค่ะก็เลือกพี่เต้นเลยนี่ค่ะก็จะเป็นการแท็กพี่เต้นนะคะรวมไปถึงเราจะดูได้ด้วยนะคะว่าคนอื่นๆแก้ไขอะไรลงในโน้ตที่เราแชร์ร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดนะคะได้ที่ตรงนี้ค่ะแต่ที่แสดงกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็จะแสดงเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะทำอะไรบ้างแก้ไขอะไรในโน้ตที่แชร์ร่วมกันนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะพี่ธิติรัตน์หรือว่าพี่เต้นนะคะได้พิมพ์คําว่าสวัสดีครับผมเต้นไอมดนะคะก็จะแสดงตรงนี้เลยค่ะว่าธิติรัตน์ได้แก้ไขค่ะiPad OS 15นะคะมีการเปลี่ยนแปลง FaceTime แบบใหม่ค่ะใน iPad OS 15นะคะเราสามารถ FaceTime พร้อมกับชมรายการทีวีภาพยนตร์ฟังเพลงหรือเราจะแชร์หน้าจอของเราให้เพื่อนๆนะคะได้ชมร่วมไปพร้อมกันด้วยคุณสมบัติแชร์เพลย์ค่ะและเรายังสามารถสร้างลิงก์ FaceTime เพื่อส่งให้กับเพื่อนๆได้ทุกคนนะคะไม่ว่าเพื่อนจะใช้ Windows หรือ Android ก็ไม่มีปัญหาค่ะและนอกจากนั้นนะคะในเวลาที่เรา FaceTime กับเพื่อนหลายๆคนนะคะจะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าระบบเสียงตามตำแหน่งค่ะสวัสดีครับเป็นไอมดครับผมค่ะดีดีไม่เอ่ยต่อไปนะคะจะให้ควีนลองพูดดูค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่พี่เต้นพูดเนี่ยเสียงที่เราได้ยินนะคะก็จะมาจากตำแหน่งที่พี่เต้นอยู่บนหน้าจอนะคะตรงทางด้านซ้ายมือค่ะส่วนตอนที่เราให้ควินพูดนะคะเสียงก็จะมาจากตรงกลางหน้าจอค่ะทำให้เรานะคะรู้สึกสมจริงมากขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถเลือกเป็นโหมดพอร์เทรตได้ด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์แบบนี้เลยและเรานะคะสามารถเลือกโหมดของไมโครโฟนได้ด้วยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3โหมดด้วยกันนะคะมีโหมดมาตรฐานค่ะแล้วก็มีโหมดแยกเสียงนะคะโดยโหมดแยกเสียงนะคะจะเป็นโหมดที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อให้เสียงเรานะคะชัดขึ้นค่ะหรือในกรณีที่เราต้องการให้เพลงหรือเสียงรอบข้างนะคะดังพอๆกับเสียงเรานะคะเราสามารถเลือกโหมดสเปกตรัมกว้างได้เลยค่ะiPad OS 15นะคะมีโหมดแชร์กับคุณเพื่อดูว่าใครแชร์อะไรให้เราบ้างในโหมดแชร์กับคุณนะคะจะมีสิ่งต่างๆทั้งลิงก์รูปภาพและคอนเทนต์อื่นๆที่คนอื่นแชร์กับเรานะคะซึ่งเรานะคะสามารถตอบกลับได้ตรงนี้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องกลับไปที่แอปข้อความนะคะiPad OS 15นะคะจะมีโหมดโฟกัสให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่เราต้องการจดจ่อค่ะเมื่อเรานะคะต้องการใช้สมาธิกับอะไรบางอย่างนะคะเราสามารถเลือกโหมดโฟกัสได้ด้วยค่ะให้เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกห้ามรบกวนตรงนี้ค่ะซึ่งจะมีให้เลือกอยู่3โหมดด้วยกันค่ะก็คือห้ามรบกวนแล้วก็มีเวลาทำงานแล้วก็เวลาส่วนบุคคลนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยค่ะซึ่งเราสามารถเลือกผู้คนหรือแอปที่เราอนุญาตให้แจ้งเตือนได้ด้วยค่ะการแจ้งเตือนที่ออกแบบมาใหม่นะคะจะมีรูปภาพของผู้ติดต่อและไอคอนแอปที่ใหญ่ขึ้นนะคะและจะมีการสรุปการแจ้งเตือนที่เราสามารถตั้งเวลาสรุปได้ด้วยค่ะiPad OS 15นะคะ Safari ออกแบบใหม่ค่ะเราจะสังเกตเห็นตรงข้างบนของเพจนี้นะคะจะขยายเต็มจอนะคะและจะปรับสีให้เข้ากับเว็บไซต์ที่เรากำลังดูอยู่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะจะมีส่วนขยายแบบเดียวกับใน Mac เลยค่ะและในเวลาที่เราเปิดแท็บจำนวนมากแบบนี้นะคะเราสามารถจัดกลุ่มให้กับแท็บได้ด้วยค่ะโดยการที่คลิกตรงนี้นะคะสร้างกลุ่มค่ะและเรานะคะยังสามารถเสิร์ชหาเว็บไซต์ด้วยการใช้เสียงได้ด้วยค่ะร้านกาแฟใกล้ฉัน
iPad OS 15กับคุณสมบัติข้อความไลฟ์เราสามารถเลือกรูปที่มีข้อความนะคะมาแปลงเป็นข้อความได้เลยค่ะโดยการที่เราแตะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราสามารถค้นดูเพิ่มเติมหรือจะแปลภาษาได้ด้วยซึ่งสามารถแปลภาษาได้หลายภาษาเลยแต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะคะหรือเรานะคะสามารถกดค้นดูเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคำที่เราไฮไลท์ไว้ได้ด้วยค่ะiPad OS 15นะคะมีสวิปเพลย์กราวด์เพื่อสร้างแอปค่ะสำหรับนักพัฒนานะคะสามารถสร้างแอปด้วยสวิป UI และโค้ดที่เขียนนะคะจะแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์และสามารถส่งผลงานไปยัง App Store ได้โดยตรงเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น15คุณสมบัติที่น่าสนใจของ iPad OS 15นะคะซึ่งตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวนกวีจะมาแจ้งให้ทราบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official ด้วยค่ะคลิปนี้นกวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย